วันนี้เมืองทองทีวีของเรามีภาพบรรยากาศ behind the scene ของเหล่าขุนพลกิเลนพยองที่เดินทางไปรับใช้ขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยณตอนนี้อยู่ที่ประเทศอิหร่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับแต่ว่าก่อนที่จะออกจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อขึ้นเครื่องไปประเทศอิหร่านนะฮะเรื่องเอกสารเรื่องการช่องตั๋วหรือกรอกเอกสารเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากสำหรับคนที่เดินทางต่างประเทศมากๆนะครับโดยเฉพาะพี่เก่งอดิศรพรมรักนะครับจริงๆเป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างที่จะดีนะฮะก็เลยเป็นหน่วยกล้าตายของขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยคนอื่นๆในการไปเช็คอินก่อนนะครับ เรื่องของการกรอกเอกสารนะครับต่อให้บินต่างประเทศบ่อยแค่ไหนฮะเชี่ยวชาญแค่ไหนฮะแต่ว่าเวลาบินไปต่างประเทศแล้วรายละเอียดดีเทลแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการไปเป็นกรุ๊ปแบบนี้ก็ต้องส่งหน่วยกล้าตายเข้าไปดูลาดราวไปดูสถานการณ์ก่อนนะครับเจ๋งมีคนแซวเขาบอกไม่คิดจะเรียนรู้อ่ะนี่ไม่ต้องแล้วทำไมแทบอันนี้แล้วก็ไม่ต้องแล้วแทบอันนี้บอกว่ามีภาษาอังกฤษด้วยเก่งนิ่งเกอร์แล้วเราไม่ต้องใจแต่เก่งนิ่งเกอร์แล้วอ่ะนี่ไงนี่ยูแทบแล้วกูไม่มีเก่งเอากูไม่มีกูไม่มีคนที่ใครเข้า UAE แล้วมีสิ่งเดียวที่แล้วต้องทำโอเคครับใครที่ไม่เคยเข้าต้องทำเคยเข้าไปนานเล่นสองแล้วเล่นสองแล้วทิสตองโดนะครับเห็นยืนต่อแถวอยู่ไกลๆอันนี้เจ้าตัวไม่กลัวอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเป๊ะหลังจากนั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเมสซิเจครับชนาธิปสงกรสินนะครับไม่ใช่แค่ในสนามเท่านั้นนะครับที่มีความเร็วนะฮะเวลาอยู่นอกสนามนะฮะเวลาที่รีแลกซ์ผ่อนคลายนะครับเล่นเกมเนี่ยโอ้โหเจ้าตัวกดเร็วมากๆเลยจะเร็วแค่ไหนอ่ะไปชมกันครับและนี่นะครับคือภาพบรรยากาศ behind the scene ของ9ขุนพลกิเลนพยองของเราที่อยู่ประเทศอิหร่านนะฮะส่งตรงมาจากพี่กิตตินะฮะพี่กิตตี้ของเรานั่นเองนะฮะซึ่งไปเก็บภาพขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราถึงประเทศอิหร่านนั่นเองเดี๋ยวถ้าเกิดมีคลิปจากพี่กิตตี้ส่งมานะครับเมืองทองทีวีแอดมินของเราก็จะอัปเดตให้สาวกกิเลนพยองของเราได้ชมกันครับ